ท่านผู้อำนวยการสวทช.จันทวีศักดิ์นะครับท่านผู้อำนวยการ Nextech Outgoing ใช่ไหมครับแล้วก็ท่าน Incoming ผู้อำนวยการ Nextech ท่านผู้บริหารสวทช.และ Nextech เพื่อนๆทั้งในภาครัฐแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมภาคเอกชนที่รักและเคารพทุกท่านเขาเตรียมสปีชให้ผมแต่คิดว่าเราเป็นเพื่อนกันคุยกันดีกว่านะครับจริงๆวันนี้ก็เสมือนหนึ่งได้กลับมาเยี่ยมบ้านแล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในบรรยากาศที่คุ้นเคยดีนะครับตั้งแต่สมัยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วที่ท่านศาสตราจารย์ดร.ไพรัชทัชยพงษ์ได้รีครูทผมฝากลูกชายช่วยไปเล่าต่อด้วยนะครับรีครูทผมเข้ามาทำงานในคณะกรรมการ IT แห่งชาตินะครับในฐานะผู้อำนวยการมาถึงวันนี้ก็เพียงแต่ย้ายโต๊ะทำงานเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่ในมวลหมู่มิตรสหายแล้วก็ผู้ที่จะช่วยกันทำงานขับเคลื่อนประเทศโดยเฉพาะยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะฮะซึ่ง Nextech ก็ถือว่าเป็นพลังสำคัญของประเทศในรอบ28ปีที่ผ่านมานะครับผมได้อ่านหลักการสั้นๆแล้วเนี่ยก็คิดว่าเรื่องของGreen Care กับ Smart Future นี่ก็น่าจะไปได้ดีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันการที่ผมจะมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดที่ทาง Nextech ได้เขียนไว้ก็เป็นเรื่องนโยบายรัฐบาลปัจจุบันอย่างแท้จริงก็คืออย่าทำงานวิจัยขึ้นหิ้งนะครับแต่จะต้องทำงานวิจัยเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ก่อนที่จะมาในเวทีนี้ท่านผู้บริหารก็ได้พาเยี่ยมชมหลายบูธด้วยกันข้างนอกก็เห็นชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเนี่ยได้สามารถที่จะมีแนวที่จะไปสู่การ commercialize หรือการใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลคนไข้นะครับที่สามารถที่จะเอาให้ ฝ่ายสาธารณสุขได้ใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการการเลี้ยงสัตว์น้ำเช่นกุ้งนะครับซึ่งภาคเอกชนเองก็สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในแง่ของการวัดระดับคลอรีนก็ดีหรือในแง่ของการดูแพลงก์ตอนก็ดีนะครับก็ยกตัวอย่างมาเท่าที่เห็นเร็วๆมาสักครู่นี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะใช้เวลาตามโปรแกรมก็ให้เวลาผม5นาทีผมขออนุญาตสัก15นะครับขอตั้งกรุณาเพราะว่ามาแล้วเสียค่าน้ำมันไปหลายบาทแล้วนะฮะต้องพูดให้คุ้มนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนเสนอก็คืออยากจะให้ท่านเข้าใจว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและการวิจัยสูงมากนะครับถ้าท่านได้ฟังคำแถลงนโยบายของพระท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่12กันยาที่ผ่านมาก็จะเห็นได้นะครับแล้วข้อมูลของคำแถลงนโยบายก็ปรากฏอยู่ในเว็บมากมายนะครับก็ขอท่านดูว่าใน11ด้านที่รัฐบาลได้ปักธงไว้ชัดเจนเนี่ยด้านที่8คือด้านที่พูดไว้ชัดเจนมากว่ารัฐบาลจะส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมและการวิจัยอย่างเต็มที่นะครับและก็ต้องย้ำสิ่งที่ผมได้เชิญชวนตั้งแต่ต้นก็คือวิจัยแล้วขอให้ใช้ประโยชน์จริงนะครับณวันนี้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็มีหลายประการด้วยกันผมคงไม่มีเวลาที่จะชี้แจงหมดนะครับแต่จะขอเล่าให้ฟังถึงเรื่องใหญ่ๆที่เรากำลังจะขับเคลื่อนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองก็เป็นวันแรกที่ผมได้เข้ากระทรวงแล้วก็ได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับตอนนี้ก็ให้การบ้านกับผู้บริหารทุกหน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์ให้ไป จัดทัพให้เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะยิ่งการไปประมวลเอาโครงการต่างๆที่ได้คอมมิตงบประมาณปี2558นะครับที่เข้าใจว่าเมื่อวานผ่านสภาแล้วใช่ไหมครับผมเองไม่มีเวลาได้ติดตามเลยนะครับเอาสิ่งที่ต
ั้งเป้าจะทำเหล่านั้นเนี่ยแล้วแมปเข้ากับนโยบายรัฐบาลทั้ง11ข้อโดยเฉพาะยิ่งข้อ8นะครับให้เข้าที่เข้าทางแล้วเราจะเห็นว่าในปี2558เนี่ยจะเดินกันอย่างไรอันนี้ก็ในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็จะมีความชัดเจนตรงนั้นก็จะมีเวิร์กช็อปกันในอาทิตย์หน้านะฮะแล้วก็จะสรุปผลเริ่มทำงานเลยนะครับตั้งแต่จริงๆตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าเป็นทางการของปี58ก็คือ1ตุลาคมนะครับรัฐบาลนี้มีเวลาน้อยเป็นรัฐบาลในภาวะไม่ปกตินะครับสิ่งที่เราจะต้องพยายามทำให้สังคมได้ประโยชน์ที่สุดมี3ทันเฟรมด้วยกันนะครับในระยะสั้นอาจจะเป็นตั้งแต่ day 1ไปจนถึง3เดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องสร้างความชัดเจนว่าประเทศไทยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยจะมีทิศทางก้าวไปทางไหนนะครับซึ่งตรงนี้อยากจะรบกวนท่านไปดูรายละเอียดในเนื้อหาของคำแถลงนโยบายซึ่งผมสรุปสั้นๆสัก 2-3 นาทีอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในข้อ8จริงๆข้ออื่นๆเช่นสาธารณสุขก็ดีความมั่นคงก็ดีเรื่องของการศึกษาก็ดีได้ฝังเอาเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในนั้นเต็มไปหมดนะครับอย่างไรก็ตามตัวที่จะเป็นแฟลกชิพชัดๆนะครับของกระบวนการที่เราจะผลักดันงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมวทน.ในที่นี้เนี่ยก็มี 4-5 ด้านที่สำคัญด้วยกันนะครับด้านที่1จริงๆกระทรวงวิทยาศาสตร์สวทช.สวทน.รวมทั้งหลายหน่วยงานก็ได้แอดโวเคทมาหลายปีแล้ว ก็คือทำอย่างไรระดับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทยจะขยับขึ้นจากปัจจุบัน 0.37% ของ GDP เป็น 1% ผมไม่ได้บอกว่าปี58เราจะทำให้ถึง 1% นะครับเพราะว่าเวลาก็ได้ล่วงเลยมาการจัดทำงบประมาณก็สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ยังก็ดีเนี่ย 1% นี่ก็จะเป็นตัวเลขหลักนะครับที่เราจะพยายามดันการลงทุนไม่เพียงเฉพาะของภาครัฐเท่านั้นแต่ภาคเอกชนด้วยให้สามารถที่จะผนึกกำลังกัน อันนี้สำคัญนะครับผนึกกำลังกันเพราะลำพังภาครัฐโดดๆหรือเอกชนโดดๆทำไม่สำเร็จนะครับเพราะนั้นต้องร่วมมือกันในช่วง transition นี้เพื่อที่จะนำไปสู่ 1% ในที่สุดส่วนจะต้องใช้เวลากี่มากน้อยอันนี้ก็เป็นอัตราเร่งที่เราจะพยายามทำให้มากที่สุดเท่าเทียมมากได้โดยกำหนดเป็นพื้นฐานไปแล้วว่าจับมือกันแล้วภาคเอกชนหวังว่าจะลงทุนมากขึ้นซึ่งอยู่ดีๆจะบอกให้ท่านไปลงทุนมากขึ้นก็คงลำบากเพราะนั้นเราก็เตรียมแพ็กเกจหลายแพ็กเกจไว้รองรับท่านยกตัวอย่างเช่นท่านคงจะต้องการแรงจูงใจทางภาษีนะครับเพราะนั้นจากนี้ไปเราก็จะพยายามผลักดันเพื่อที่จะให้กระทรวงการคลังสามารถที่จะยกระดับการหักภาษีลดหย่อนถ้าหากท่านทำวิจัยเนี่ยจากปัจจุบัน 200% เป็น 300% นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการแรกๆที่เราจะพยายามประสานให้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันภาคเอกชนผมก็เข้าใจว่าหลายแห่งก็เริ่มตื่นตัวที่อยากจะตั้งศูนย์วิจัยเราก็จะพยายามเอื้ออำนวยนะครับเพราะเราเข้าใจดีว่าท่านหานักวิจัยลำบากมากนะครับนักวิจัยอยู่ที่ไหนก็อยู่ในห้องนี้เยอะแยะเลยนะครับถามว่าท่านไปได้ไหมก็ไปยากนิดนึงเพราะท่านเป็นคนของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะยิ่งอาจารย์มาถลายก็จะติดอยู่กับระบบมากเราก็จะพยายามจัดทำให้เป็นนโยบายนะครับเพื่อที่จะเอื้ออำนวยให้คนของภาครัฐจะเป็นอาจารย์จะเป็นนักวิจัยก็แล้วแต่สามารถที่จะไปทำงานกับเอกชนได้อย่างเต็มที่ยื่นออกไปเลยครับไม่ต้องหลบออกไปนะครับนับเป็นเครดิตนับเป็นผลงานของท่านนะครับถ้าท่านปฏิบัติราชการก็ถือว่าท่านไปทำงานให้กับราชการถึงแม้ว่าท่านจะไปช่วยทำให้เอกชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นถ้าท่านติดทุนเราก็จะพยายามเอื้อให้ท่านถือเป็นการใช้ทุนไปในตัวในระหว่างที่ไปทำและท่านทำงานเสร็จแล้วกลับเข้าที่จะเป็นมหาวิทยาลัยหรือสวทช.หรืออะไรก็ตามก็ให้ถือว่าผลงานที่ท่านทำถ้าหากเขา verify มาว่ามันได้ประโยชน์จริงนะครับก็เอามาเคลมเป็นผลงานได้ในอนาคตนะครับเพราะนั้นทั้งภาษีก็ดีทั้งเรื่องคนก็ดีก็จะเป็นสิ่งที่เอกชนจะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการลงทุนในการวิจัยได้มากยิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเราคงจะต้องจัดระบบของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในบางลักษณะที่เป็นเชิงโครงสร้างกันใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องหารือข้ามหน่วยงานเยอะนะครับท่านนายกรัฐมนตรีมีความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะให้ทุกกระทรวงทำงานร่วมกันเนื่องจากเราไม่ใช่พรรคการเมืองเพราะนั้นไม่มี
การที่ว่ากระทรวงนี้พักนี้กระทรวงโน้นพักโน้นนะครับเราเป็นพักเดียวกันคือพักประเทศไทยนะครับฉะนั้นณขณะนี้เป็นโอกาสที่ดีมากที่แต่ละกระทรวงสามารถจะจับมือทำงานร่วมกันได้ณขณะนี้ผมก็ได้มีความที่เริ่มที่จะจับมือกับหลายกระทรวงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขแม้กระทั่งกระทรวงพัฒนาสังคมกระทรวงวัฒนธรรมเป็นต้นนะครับเป็นโอกาสอย่างยิ่งที่เราจะได้ทำงานร่วมกันเรื่องของงบประมาณก็เช่นเดียวกันนะครับเราคงจะได้หารือกับรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งสำนักงบประมาณว่าทำอย่างไรระบบการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงแค่กระทรวงวิทยาศาสตร์เท่านั้นมหาวิทยาลัยก็ดีสถาบันวิจัยก็ดีถึงจะมีความยั่งยืนแล้วก็เห็นผลนะครับโดยพยายามปลดล็อกของการที่เราได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นรายปีนะครับให้เป็นการจัดสรรงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์นะฮะซึ่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเราก็ทราบดีอยู่แล้วหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องใช้เวลามากกว่า1ปีเพราะนั้นคอมมิตเมนต์ในเชิงเป้าหมายน่าจะสำคัญกว่าคอมมิตเมนต์รายปีเป็นต้นนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องกำลังคนนะครับหนีไม่พ้นที่เราจะต้อง address เรื่องนี้ถึงแม้เราจะไม่ใช่กระทรวงศึกษาธิการณวันนี้ทุกคนเข้าใจกันดีแล้วว่ากำลังคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงนะครับถ้าท่านดูนโยบายก็จะเห็นได้ชัดว่าหลายอย่างที่เราได้เริ่มกันมาแล้วในระดับหนึ่งนะฮะก็จะได้รับการสานต่อคีย์เวิร์ดก็คือ STEM Education Science Technology Engineering Mathematics นะครับซึ่งเรามีความอ่อนแอลงไปเยอะต้องเอากลับขึ้นมาได้นะครับซึ่ง STEM Education คงไม่ได้หมายถึงการพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในระบบการศึกษาเท่านั้นแต่มันจะเลยไปถึง STEM Workforce ด้วยนะครับเรื่องของ Talent Mobility ผมได้เรียนให้ทราบแล้วก็จะเป็นนโยบายรัฐบาลในที่สุดนะครับเรื่องของ Work Integrated Learning ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราจะผลักดันนะครับซึ่งก็จะมีมากกว่าสหกิจศึกษานะครับซึ่งก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับไปจนถึงเรื่องของการตอบสนองต่อความขาดแคลนกำลังคนในภาคการผลิตนะครับอันนี้ก็คงจะได้จับมือกับผู้ผลิตทั้งหลายจะเป็นสกอ.จะเป็นสถาบันวิจัยก็แล้วแต่นะครับก็จะมีหลายเรื่องที่ผมคิดว่าเราจะสามารถผลักดันได้ในระยะเวลาที่ไม่มากนักนะครับก็ขอเรียนเพิ่มเติมว่าเมื่อกี้พูดเรื่องระยะสั้นไปแล้วเนี่ยนะครับก็คือประมาณสัก3เดือนท่านนายกรัฐมนตรีต้องการให้ทุกกระทรวงเนี่ยรายงานผลงานทุกไตรมาสนะครับเพราะนั้นก็เป็นความท้าทายผมก็คิดว่าเวลานอนผมก็จะน้อยลงไปตามลำดับนะครับแต่ก็คิดว่าจะเฉลี่ยเวลานอนน้อยลงให้กับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ท่านอาจารย์พันศักดิ์ไปด้วยนะครับต้องช่วยกันทำงานนะฮะการทำงานร่วมกันเป็นเรื่องสำคัญมากนะวันนี้ต้องบูรณาการกันอย่างรุนแรงเข้มข้นเลยนะครับระยะสั้นก็อย่างที่ว่าระยะกลางเนี่ย time frame ก็คือ1ปี1ปีนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากเรื่องทำเร็วทำจริงแล้วท่านก็ยังได้บอกว่าทำให้เห็นผลสัมฤทธิ์ในปี58อันนี้คือ1ปี1ปีนี้สิ่งที่เราจะขับเคลื่อนได้เราก็จะขับเคลื่อนอย่างที่ผมเรียนตัวอย่างบางตัวอย่างให้ท่านทราบแล้วแต่หลายอย่างมันคงจะทำไม่สำเร็จอันนี้ต้องยอมรับกันตั้งแต่ต้นนะครับเช่นจะขับเคลื่อน 1% นี่1ปีก็คงไม่ทันนะครับอย่างไรก็ตาม1ปีนี้ก็ยังเป็นโอกาสที่เราจะสามารถทำอะไรบางอย่างที่จะเป็นการวางรากฐานให้รัฐบาลต่อๆไปสามารถที่จะสานต่อได้บางอย่างอาจจะเป็นเรื่องการตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อเอื้อทำให้วิทยาศาสตร์สามารถเดินต่อไปได้บางอย่างอาจจะเป็นเรื่องการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยงานหลายกระทรวงเข้าด้วยกันเพื่อที่จะทำให้ความซ้ำซ้อนลดลงแล้วก็เกิดพลังในความร่วมมือนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเพราะนั้น1ปีมีความหมายทั้งในเรื่องผลสัมฤทธิ์แล้วก็ในเรื่องการวางรากฐานระยะยาวส่วนระยะต่อไปก็คือระยะยาวระยะยาวก็จะเป็น5ปี10ปีหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่การวางรากฐานในปี58จะเป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นลมส่งทำให้การทำงานของรัฐบาลชุดต่อๆไปเนี่ยสามารถที่จะมีระบบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงในนโยบายที่ชัดเจนก็คือเรื่องของเมกะโปรเจกต์หรือโครงการขนาดใหญ่นะครับก็มีความชัดเจนว่าที่ผ่านมาเมกะโปรเจกต์ไม่ได้รับการสร้างเงื่อนไขที่จะผูกให้ระหว่างที่เราลงทุนด้วยเม็ดเงินมหาศาลในโครงการใหญ่ๆทั้งหลายณวันนี้ที่เราเห็นกันอยู่ก็คือระบบรางการบริหารจัดการน้ำการลงทุนทางด้านพลังงานทั้งหลายณวันนี้เราก็จะพยายามผูกเงื่อนไขเพื่อที่จะทำให้เม็ดเงินเหล่านั้นสามารถที่จะเอามาพัฒนา
วงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยไปพร้อมๆกันบางอย่างเราอาจจะทำได้ไม่ดีนักเนื่องจากเราขาดคนขาดความเชี่ยวชาญเราก็จะสร้างพื้นฐานไว้เช่นระบบรางเป็นต้นนะครับณวันนี้ก็จะได้หารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องของการเตรียมกำลังคนแล้วก็เตรียมเทคโนโลยีนะครับในส่วนที่เราพอจะทำได้พอจะสนับสนุนรัฐบาลได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมกะโปรเจกต์ที่จะทำให้เจเนเรตตลาดทางด้านวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงคือแรงจูงใจนะครับผมได้เรียนเรื่องภาษี 2-300% ไปแล้วนะฮะซึ่งจะผลักดันต่อแรงจูงใจอย่างอื่นที่เราน่าจะทำได้ยกตัวอย่างเช่นเนื่องจากที่นี่เป็น Nextech สวทช.เนี่ยโครงการในการสนับสนุน SME นะฮะซึ่งเราก็ทราบดีได้มีการประกาศว่า SME เป็นวาระแห่งชาติเนี่ยจากมุมของวทน.ก็คงจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการยกระดับ productivity ของ SME โดยใช้เทคโนโลยีโดยจะเป็นเทคโนโลยีระดับไหนก็แล้วแต่นะครับที่มันเหมาะสมกับ SME อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มที่นะครับเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานวทน.อันนี้ก็อาจจะเป็นคำศัพท์ใหม่ของหลายๆท่านนะครับเพราะที่ผ่านมาเราก็ได้ยินโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นถนนทางด่วนรถไฟท่าอากาศยานอย่างนี้เป็นต้นนะครับณวันนี้เราก็จะเริ่มที่จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญโดยเฉพาะยิ่งในสิ่งที่ภาคเอกชนมีความต้องการสูงเช่นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการ testing lab ต้องการ lab มาตรฐานต้องการมาตรวิทยาต้องการเทคโนโลยีในระดับสูงเช่นซิงโครตรอนนะฮะเพื่อที่จะมาช่วยทำให้เอกชนมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นตรงนี้ก็จะได้รับการสนับสนุนเช่นเดียวกันนะช่วง3เดือนแรกก็จะคริติคอลมากสำหรับการจัดทัพแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่ผมยกขึ้นมาโดยสังเขปนะครับมาให้ท่านฟังนะครับสุดท้ายนะครับก็จะไม่รบกวนเวลาท่านมากไปกว่านี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับ Nextech ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยประเทศทั้งในส่วนของการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินต่างๆรวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจและภาคสังคมเป็นอย่างมากและขอให้สร้างความเข้มข้นในการใช้งานวิจัยเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์มากๆนะครับไม่ได้ละทิ้งBasic Research หรือ Foundation Research แต่ผมจะใช้คำว่าถ้าจะทำ Basic Research ก็ให้ทำ Basic Research ในส่วนที่จะสนับสนุนการใช้ประโยชน์นะครับมากกว่า Basic แบบลอยๆซึ่งอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุน เชิงทรัพยากรนะครับถ้าทำอย่างนี้ได้แล้ววันหลังก็คงจะคลี่คลายทำให้เกิด Basic Research ขยายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ณวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งต้องพิสูจน์ให้รัฐบาลและสังคมได้เห็นว่างานวิจัยของเราเป็นงานวิจัยที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับแล้วก็ขอฝากว่า Nextech สวทช.ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในกระทรวงวิทยาศาสตร์เองและภายนอกกระทรวงวิทยาศาสตร์และโดยเฉพาะยิ่งกับภาคเอกชนนะฮะและภาคประชาสังคมอาจจะเป็นดีมานด์ที่เยอะสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอยู่ในวิสัยเพราะว่า Nextech สวทช.ก็เต็มไปด้วยคนเก่งนะครับเรากำลังงัดเอาศักยภาพของคนเก่งของ Nextech สวทช.ออกมาใช้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้โอกาสของประเทศณวันนี้ได้รับการตอบสนองด้วยความเข้มแข็งของพวกเราเองผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับ Nextech สวทช.อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ Nextech ประจำปี2557ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณดร. พิชัย